รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเมนูอร่อยอร่อยพร้อมเคล็ดลับดีๆมาฝากกันสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ตรงหน้านานาเนี่ยเป็นผักที่เรียกได้ว่าประเทศไทยหาซื้อหาทานง่ายมากๆเพราะเจ้าผักชนิดนี้เนี่ยชื่อว่าตำลึงตำลึงเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นได้ดีมากในฤดูฝนสังเกตง่ายๆว่าตัวใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆหัวใจแล้วเขาก็ว่ากันว่ายิ่งเด็ดยิ่งขึ้นยิ่งเด็ดยิ่งขึ้นหลายคนก็เลยเอาเจ้าตำลึงมาประกอบเมนูอาหารเยอะแยะมากมายเลยล่ะไม่ว่าจะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกหรือจะเอามาทำแกงจืดแต่หลายครั้งเวลาเอาตำลึงมาประกอบอาหารแล้วก็มักจะเจอปัญหาว่าโอ๊ยทำไมทำเสร็จแล้วตำลึงมีสีดำไม่น่ารับประทานวันนี้เราจะมีเคล็ดลับทำให้ตำลึงของเรามีสีสวยหลายคนเวลาซื้อผักมาก็อยากจะทานแต่ยอดอ่อนๆตำลึงก็เช่นกันคุณผู้ชมเวลาซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะส่วนที่อร่อยของเขาเนี่ยก็คือส่วนยอดอ่อนๆส่วนที่เป็นหนวดของเขาเนี่ยส่วนมากจะไม่นิยมรับประทานกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเด็ดยอดอ่อนๆของตำลึงขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาใบตำลึงที่เราได้มาเนี่ยนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังไม่ได้รับประทานเขาในวันนี้หรือยังไม่ได้ประกอบอาหารเขาเลยอ่ะนะก็แนะนำให้ล้างใบตำลึงจนสะอาดแล้วเสด็จน้ำใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนำเข้าตู้เย็นพอถึงเวลาวันไหนอยากจะเอาตำลึงมาใช้ก็เอาตำลึงออกมาแช่น้ำสักครู่เดียวเจ้าตำลึงของเราเนี่ยนะคะก็จะกลับมาสดใหม่เหมือนเดิมแล้วก็มีเมนูอร่อยๆจากตำลึงชื่อเมนูว่าแกงจืดตำลึงหมูสับมาฝากกันค่ะได้รสชาติที่ชอบแล้วใส่ตำลึงลงไปค่ะเคล็ดลับของนานาคือใส่ตำลึงลงไปเสร็จแล้วคนเขาแป๊บเดียวก็ตักเสิร์ฟได้เลยก่อนเสิร์ฟโรยกระเทียมเจียวกับน้ำมันกระเทียมเจียวนิดนึงนะจะทำให้แกงจืดของเรามีกลิ่นหอมมีรสอร่อยของกระเทียมเจียวที่สำคัญน้ำมันจากกระเทียมเจียวอะค่ะจะทำให้ใบตำลึงของเรามีสีสันสวยน่ารับประทานอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูผัดไทยถาดกุ้งเผามาฝากกันค่ะวิธีทำผัดไทยถาดกุ้งเผาวางกุ้งแม่น้ำลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งกุ้งสุกต่อด้วยใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไชโป๊วหวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกจากนั้นใส่เส้นหมี่เข้ากล้องและน้ำผัดจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุ่ยช่ายผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักผัดไทยใส่ถาดที่มีเครื่องเคียงเตรียมไว้วางกุ้งเผาพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็รอติดตามกันนะคะThank you.
ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ